และ วันนี้โครงการ New Gen Reporter 19สู่ฝันสร้างสรรค์นักข่าวก็ได้มาจัดฝึกอบรมให้ความรู้เทคนิคต่างๆในการนำเสนอข่าวโดยใช้เทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัวให้กับน้องๆมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกครับแหมเห็นน้องๆแต่ละคนนี่ดูตั้งใจกิจกรรมมากๆเลยนะครับเรียงแล้วยังไงกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องซึ่งวันนี้บริษัทไทยคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโรซ่าก็ได้จัดเตรียมโรซ่าพร้อมมาให้น้องๆได้เติมพลังก่อนจะเริ่มกิจกรรมในช่วงต่อไปครับแกงเผ็ดไก่อร่อยไหมครับอร่อยมากพี่อร่อยมากเลยครับอร่อยมากค่ะต้องขอขอบคุณบริษัทไทยคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโรซ่าที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับพักอีกครู่